ตอนนี้ถึงสนามบินภูเก็ตแล้วครับประมาณ15:15ก็จะได้รถของโรงแรมมารับครับก็น่าจะเดินทางไปอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะถึงโรงแรมน้องมาจากไหนคะเชิญค่ะเดี๋ยวจะพามาดูไอ้ขี้ทะลุกันก็มาทะลุกันน่ะใครเอฟตัวไหนเอาได้เลยครับนี่เสื้อผ้าบางส่วนนะยังแขวนไม่หมดเลยนะดูด้วยเนี่ยมากี่วันให้ทายนี่คือแค่2วันนะครับ2วัน2คืนนะครับในตู้นี้ได้หมดเลยเราอันนี้ดีกว่าน้ำแอปเปิ้ลหรือว่าน้ำอินเดียหรือว่าน้ำส้มดีแอปเปิ้ลดีกว่าแล้วก็ไปนอนตรงมินิบาร์ของโรงแรมนะครับเขาก็จะมีพวกดูพร็อพเราหมวก1หมวก2แล้วก็อันนี้เป็นการ์ดตอนที่เราเช็คอินเข้ามานะครับก็อันนี้เป็นการ์ดเข้าห้องก็จะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็พวกเมนูต่างๆสั่งอาหารก็จะอยู่ในนี้นะครับตรงนี้เป็นมินิบาร์ก็จะมีตู้แล้วก็ในตู้เย็นนี้ก็คือสำหรับวิลล่านะครับก็ได้ทั้งหมดเลยกินได้ทั้งตู้เลยครับดื่มได้ทั้งตู้เลยแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟของทางเทวาโสมนะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยก็ถึงเวลาออกไปกินมื้อเช้าก่อนนะครับดูบรรยากาศนะโอ้โหสุดยอดสวยทุกมุมเลยดูสมาชิกเราโอ้โหสวยทุกมุมเลยอ่ะสวยทุกจุดที่นี่กำลังจะลงไปกินข้าวนะครับใช่ไหมครับน้องฟินครับกินอะไรครับงาแมสเหรออ๋อเราไม่ได้ใส่แมสเหรอนี่งานแมสโอเคน้องฟินครับนี่ไปน้องฟินแมสก็มาขอบคุณครับโอ้โหคุณดูถึงแม้ไม่ใช่วิลล่าก็สวยมากครับที่นี่สวยทุกจุดทุกมุมอันนี้อยู่ในห้องอาหารเช้าแล้วนะครับห้องอาหารไทยนะคะตอนเช้าจะเปิดประมาณ7 โมงถึง 10 โมงนี่รายอาหารของห้องอาหารครับเยี่ยมมากนี้เป็นกาแฟนะครับรายเครื่องดื่มแล้วก็จะมีพวกผลไม้อยู่ตรงนี้ครับก็เป็นพวกสลัดทูน่านะครับหน้าสลัดตรงนี้ก็เป็นสลัดเหมือนกันครับแต่ตรงนี้เป็นวีแกนสลัดนะครับฝั่งนี้ทางนี้เป็นพวกแซลมอนแล้วก็ชีสนะครับโซนนี้เป็นจำพวกขนมปังนะครับครบทั้งหมดเลยครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์สั่งพวกไข่มีขนมจีนน้ำยาด้วยครับก็จะเซตไว้เป็นชามๆแบบนี้แล้วก็จะมีน้ำขนมจีนอยู่ในหม้อครับนี่อาหารมาหมดแล้วครับโอ้โหตรงนี้เป็นมุมจากห้องอาหารเช้านะครับก็เมื่อกี้พาไปดูแล้วข้างในอาหารเยอะมากแล้วก็วิวด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับเห็นเป็นทะเลเลยอ๋อโอ้โหโอ้โหดูโพสดูโพสซะก่อนเห็นไม่นิ่งเลยค่ะสุดย
อดมากห้องเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางเลยนี่ครับวิลล่าของเรานะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองโดยประมาณครับก็กำลังจะออกไปหาข้าวกินเพราะว่าที่โรงแรมเราสั่งเป็นอัฟเตอร์นูนทีเซ็กไว้นะครับรอมาส่งเราเอาไปกินข้าวก่อนวันนี้โอเคอากาศเป็นหืมสุดยอดใครบนบานสารกล่าวไว้ใครบนเหรอคะถ้าวันนี้แดดออกนะจะไม่ทากันแดดเลย เต็มที่ทริปนี้นะครับToyota Sienta ครับลองดูเวิร์กมากเลยครับกมุนยองหรือเปล่าใช่ค่ะจับมือหน่อยค่ะจับมือไม่ได้ขายาวขามาไหนขอดูตีนหน่อย ทางมาเทวโสมครับห่างจากสนามบินภูเก็ตประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเมื่อคืนคนขับรถของโรงแรมเร็วมากครับชั่วโมงนึงถึงโรงแรมเอาสมาชิกเราครับน้องฟินครับเมื่อกี้ล้มครับล้มแล้วกดตัวเองครับนี่ฮะติมมี่ครับพี่เล็กครับยินยองกันนึงแล้วก็ยินยองครับถึงร้านแล้วครับด้านหลังกำลังตีกันเรื่องถ่ายรูปครับตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารร้านอะไรนะเรากำลังจะไปกินข้าวหาอะไรไม่รู้ค่ะใกล้ๆที่พักนี่ครับโต๊ะเราอยู่ริมทะเลเลยครับร้านคนต้องสู้ครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยครับติดทะเลนั่งอยู่บนทะเลกันเลยทีเดียวคอนเฟิร์มให้ครับอร่อยอันนี้อะไรเหรอครับต้มแซ่บต้มแซ่บไก่ทอดครับมือก่อนขาเดี๋ยวไว้ทุกอย่างกุ้งสดอร่อยมากเลยครับแล้วก็ยังอีกด้วยอร่อยป้องเช็คอินไหนไม่เจ๋งไม่เจ๋งเขาบอกให้ลองสั่งนี่ครับปลาทอดน้ำปลาครับอร่อยครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับอร่อยมากร้านนี้ครับต้องมาครับอร่อยมากเลยร้านนี้10เต็ม10ครับชอบอะไรที่สุดชอบอ่างค่ะชอบติดใจนี้มากเลยค่ะอ่างอาบน้ำค่ะห้องน้ำไม่ใช่ว่าลองกินแล้วเอาละเอาใหม่ถามว่าชอบอะไรที่สุดอ๋อเนื้อค่ะใส่เนื้อค่ะพูดเลยอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยคิดดูครับซื้อกลับอีกอร่อยจริงๆครับอ่ะรู้ชื่อร้านหรือยังครับชื่อร้านนี่ค่ะคนต้องสู้ค่ะคือถ้าใครมาเขาหลักเนาะเทวโสมหรืออะไรก็ตามอะครับมื้อกลางวันไม่รู้จะกินอะไรมาเลยครับอร่อยมากแซ่บครบเครื่องของสดแล้วก็ที่สำคัญไม่แพงเรากินอันนี้1มื้อเราก็สั่งกลับไปกินที่ห้องด้วยทั้งหมดประมาณแค่ 3,000 เองครับนี่คืออิ่มแล้วครับกลับจะถึงโรงแรมแล้วครับน้องฟินบ๊ายบายครับถึงโรงแรมแล้วนี่อันนี้เป็น Afternoon Tea Set นะครับที่เราสั่งไว้นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนขนมสั่งขนมหม้อแกงนะคะแล้วก็ทองหยอดขนมไทยปกติเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรเหมือนแบบปอกเปียทอดค่ะชีสอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถุงทองค่ะถุงทองอะไรก็ไม่รู้นึกไม่ออกเรียกไม่ออกชาเราสั่งมา2แบบนะครับข้างบนนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เขาเรียกอะไรข้าวอะไรนะอันนี้เนี่ยข้าวข้าวแตนข้าวแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้ครับใครรู้บอกทีประมาณนี้ครับในเซตมาเสิร์ฟที่ห้องนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วเต็มหมดเลยเมื่อกี้ครับเมื่อกี้วิ่งแทบแย่เลยครับวิ่งมาจากชายหาดนะครับเข้ามาครับเพราะว่าฝนมันไล่มาแล้วก็ตกหนักมากเลยครับอ
ก็นี่คือเตรียมตัวรอจะอาบน้ำนะครับเมื่อกี้ฝนตกประมาณนึงเลยครับหนักมากเลยแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วพอฝนหยุดแล้วเป็นอย่างนี้ครับดูสิพระอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยถึงเวลาแช่น้ำวันนี้ใช้ลัชเหมือนเดิมครับแต่ว่ากลิ่นเป็นกลิ่นเราใช้ซันนี่ไซด์ครับอันนี้เป็นกลิ่นโปรดเลยแล้วก็เป็นอันโปรดที่ใช้ตั้งแต่ตอนไปมาราเคชหัวหินนะครับหอมมากหอมมากๆเลยเดี๋ยวมาแล้วครับมันจะเป็นวิ้งๆแบบนี้ครับกลิ่นซันนี่ไซด์แล้วก็จะมีแบบกลิ่นเตอร์ทองๆอยู่วิธีใช้ก็แค่อย่างนี้ให้เขาโดนน้ำมันก็จะเป็นสีแล้วก็เป็นฟองด้วยก็มาเอาขนมจีนอีกแต่วันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปลาเหลือชามสุดท้ายบนเคาน์เตอร์นี่ครับคือร้านที่ทางโรงแรมรับมาแบบนี้เช้าวันนี้มีเมนูมาเพิ่มข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้งครับนี่ทางโรงแรมรับมาจากร้านนี้ตรงตะกั่วป่าพนักงานบอกว่าให้ลองนะครับอร่อยวันนี้นะครับลายน้ำผลไม้ก็เปลี่ยนนะครับวันนี้เป็นบูสเตอร์เดี๋ยวไปลองดูนี่ดูตักมาสำหรับคนเดียวหมดหรือเปล่าเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหกินข้าวก่อนนะกินข้าวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราเช็คเอาท์กลับแล้วครับค่ะสัมภาษณ์อะไรดีคะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ดูรู้สึกแบบว่าเทิร์นอะราวด์ครับเทิร์นอะราวด์โอ้โหขอจับมือหน่อยครับวันนี้กินปลาหรือยังครับอุ๊ยคืออะไรคะปลาฝั่งนี้ก็พร้อมนะครับนี่ครับคุณพ่อและคุณลูกนะครับดูแลดูคุณแม่ครับอันนี้แบบแต่งตัวข่มครอบครัวมากเลยครับนี่ครับเรากำลังจะกลับแล้วครับแต่ก็ขอทานอาหารที่ห้องอาหารจะเลี่ยงของโรงแรมก่อนแล้วก็มีกิจกรรมนิดหน่อยครับถ่ายรูปอันนี้เป็นสปาเกตตี้สแคลลอปเพสโต้นะครับก็จะมากับขนมปังกับชีสกินด้วยกันน่ากินมากนี่ครับอันนี้คาโบนาร่านะครับน่ากินมากๆเลยครับฉ่ำมากเลยอันนี้ฟิชแอนด์ชิพนะครับ
ก็หน้าตาดีเหมือนกันแตนแมนว้าวเดี๋ยวทำหน้าเขาเดี๋ยวทำหน้าช็อปมายิ่งใหญ่มากลมควันลมควันพิซซ่านะครับดูไหมพิซซ่าเตาถ่านสปันแน่นๆครับกินเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับแล้วครับวันนี้กลับแล้วตรงห้องอาหารที่เราทานเมื่อกี้มันก็จะอยู่ติดสระกับทะเลเลยครับดีมากชันถึงแล้วขอให้คนไม่เยอะมันชันแล้วว่าอะไรคะคนเยอะหรือเปล่าถึงที่ร้านนี้แล้วขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์นะครับรบกวนนิดนึงค่ะแป๊บเดียวค่ะขออนุญาตครับวันนี้มาทำงานนะครับให้เกียรติขอเวลาคุณนิดนึงได้ไหมคะคุณบอสครับตอนนี้ขออนุญาตให้เกียรติบันไดก่อนนะนี่ครับอันนี้โคบูครับสุดยอดอันนี้พวกขนมสมัยต้องใส่สงสัยไม่เคยสมัยไว้การเลี้ยงกินอันนี้หน่อยไม่เคยเป็นเมสแคร์บราซิลความเหนื่อยคือตรงนี้แหละจนกว่ามันจะไม่ติดจนกว่ามันจะไม่ขืดมีอะไรเหลืออยู่ในนี้แล้วแล้วก็ออกมาตรงนี้นี่กาแฟนะครับหอมมากเราต้องเบิร์นกระดาษก่อนนะครับหนึ่งก่อนที่กระดาษก่อนหนึ่งทีเพราะว่าทำแบบนี้จะทำให้อะไรนะไม่มีกลิ่นของกระดาษโอเคตักกินดีครับเชฟหายหมดโอ้ของพี่เล็กอันนี้อะไรอะครับพี่เล็กอะไรนะคือมีอันนี้ของพี่อันนี้ได้ส่งของเล็กสวยมากพี่เอาเครื่องส่งพิซซ่ามั้ยแก้วสูงค่ะโอ้น้องฟินเดี๋ยวรถมาลูกค่ะมาที่ก่อนครับฟินสรุปครับหมอมูดงไม่ไหวครับสรุปไม่ได้ไปหมอมูดงครับมาเป็นร้านตู้กับข้าวแทนอยู่ตรงโน้นถึงแล้วครับจะเรียกว่าลองท้องดีไหมเนี่ยสักหน่อยอยากกินอาหารใต้แล้วเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวต้มต่อนะครับยาปูแล้วก็หมี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับมีข่าวลวกมีข่าวลวกดันไปอันนี้เป็นอะไรนะหมูฮ้องครับอันนี้คือเบาๆหมู3ชั้นนะครับแล้วก็อันนี้แกงเหลืองครับแกงส้มครับเมนูตีเลยนี่ครับลองท้องครับลองท้องนะครับแล้วก็ไปต่อโคเบนนะครับอิ่มแล้วก็ไปเดินเล่นต่อนะครับแสงไม่มีแล้วด้วยตอนนี้วันนี้เงียบเลยครับบรรยากาศเปลี่ยนไปมากๆเลยจากแต่ก่อนฟินภูเก็ตสนุกไหมโอ้ยอดยอดโอ้โหกำลังไปโกเบนครับกำลังไปโกเบนมันต้องโดนนะคนถึงโกเบนแล้วเราต้องมากินก่อนเราขึ้นเครื่องกลับคนเยอะมากๆเลยประมาณนึงเลยหอมสดๆเนี่ยข้าวต้มแห้งนี่คือที่สุดครับดูกระเทียมเจียวดูน้ำซุปสุดยอดก็ต้องมาต้องโดนอิ่มมากๆแล้วขอปิดทริปเลยแล้วกัน
เดี๋ยวไปเอาของฝากครับแล้วก็กลับแล้วครับทริปของพวกเราจบด้วยข้าวต้มแห้งโกเบน